คือการไปรับรางวัลนั้นประโยชน์เราต้องคำนึงก่อนว่าการเราที่เราไปรับรางวัลเนี่ยประโยชน์ที่ได้คือได้กับใครคำตอบก็คือได้กับผมเองได้อะไรผมก็จะได้วัตถุชนิดหนึ่งที่มันหนักๆขึ้นเครื่องบินไปรับที่ฝรั่งเศสหรือที่อเมริกาหรืออังกฤษก็แล้วแต่แล้วผมก็ต้องหิ้ววัตถุอันหนักๆนั้นเนี่ยมาไว้ที่บ้านถัดจากนั้นผมก็ต้องทำตู้โชว์เพื่อที่จะใส่ไอ้วัตถุหนักๆเนี่ยไว้โชว์คนอื่นซึ่งจริงๆแล้วแขกที่มาเขาก็ไม่ได้ดูหรอกคำถามคือผมจะไปทำไมวะคือมันเป็นกิจกรรมที่ไม่ควรจะทำอย่างยิ่งนะฮะเพราะว่าไปก็ได้แต่คนเขามาชมเราไม่เกิดประโยชน์ใดๆไม่เกิดมรรคผลอะไรแต่การมาที่นี่มันมีประโยชน์ได้พูดคุยหรือได้แลกเปลี่ยนหรือได้แสดงความคิดอะไรบางอย่างที่ถ้าเห็นด้วยก็ยินดีถ้าไม่เห็นด้วยก็ไม่ต้องเห็นด้วยแต่ว่าตังจะเห็นว่าผมจะไม่เสียเวลาไปกับเรื่องที่ไม่มีประโยชน์นะฮะอย่างงานพวกประกาศรับรางวัลผมก็จะไม่ไปต่อให้รางวัลเลิศเลยยังไงผมก็ไม่ไปลุงลังชีวิตผมอยู่เฉยๆดีกว่าผมกินข้าวช้าๆดีกว่าผมอยู่กับหมาดีกว่าอยู่กับพวกนกหนูแมลงอ่ะเขาก็บอกว่าเอ๊ะทำไมคุณไม่ให้เกียรติก็ขอบคุณไปแล้วไงก็ขอบคุณแต่ขอได้ไหมขอไม่ไปได้ไหมมันยุ่งมันลุงลังการไปในที่ที่มันมีชื่อเสียงแล้วผู้คนยกย่องเราตลอดเวลามันเป็นการผมเนี่ยกลัวเหลิงกลัวกิเลสกลัวคนจะมายกย่องพอยกย่องปุ๊บผมจะเหลิงพอเหลิงปุ๊บผมจะคิดว่าผมมันเหนือกว่าคนอื่นแล้วผมจะมีอีโก้แล้วมันทำให้ผมไม่ฟังใครผมก็จะคิดว่าผมเป็นคนที่เก่งที่สุดนั่นคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเพราะฉะนั้นผมจะหลีกเลี่ยงสถานที่แบบนั้นที่ใครไปแล้วคนจะยกย่องผมจะหลบผมจะหลีกที่อยู่ใน YouTube เนี่ยเด็กมันอัดเองไม่ได้บอกให้มันอัดคราวนี้อัดไปก็ดีก็เกิดเป็นกุศลกันไปแต่จะให้ไปออกทีวีไม่ไปกลัวมากกลัวสังคมเราเป็นสังคมที่เคลื่อนไหวเร็วยกย่องคนเร็วให้สูงแล้วปล่อยทิ้งลงมาเร็วมากผมไม่มีวันไปเป็นแบบนั้นเพราะผมรู้ว่ากลไกมันก็เป็นแบบนั้นผมอยู่เงียบๆดีกว่าสายันสัญญารักต่อน้อยๆแต่รักนานๆดีกว่า คือผมไม่อยากไปยุ่งพลุงพลังผมอยากเป็นคนธรรมดาผมก็เลยหลีกเลี่ยงที่จะออกทีวีผมก็เลยชอบไปในที่ที่คนไม่รู้จักผมก็เลยเริ่มออกเดินอย่างแม่ค้าขายเกาเหลาเป็ดอยู่แถวสำราญราษฎร์เนี่ยเขาก็ไม่รู้จักผมก็มีความสุขวันหนึ่งก็ไปกินเพราะเดินจากทองหล่อเนี่ยไปที่สำราญราษฎร์เดินไปนะฮะก็ทักทายเดินผ่านสลัมมีความสุขสุดๆอ่ะเดินคนเดียวด้วยไม่มีใครรู้จักไปกินปุ๊บเอาละมีคนจอดรถพี่ต่อครับขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมครับได้ครับปึ๊บพี่ต่อครับเดินมาอีกแล้วซื้อน้ำแข็งมาพี่ต่อครับขอถ่ายรูปหน่อยได้ครับเจ๊เห็นแล้วเจ๊มันมองแล้วเจ๊มองเป็นนักร้องเหรอหรือเอ้ยเป็นนักร้องเหรอบอกไม่เป็นคนธรรมดาเฮ้ยเป็นนักร้องอัลบั้มอะไรเนี่ยบอกไม่เจ๊รีบเอาเกาเหลามาดีๆคือเวลาเราเป็นคนธรรมดาเนี่ยเราจะไม่มีตัวตนที่ใหญ่โตเราพร้อมการที่เป็นมนุษย์ธรรมดามันทำให้ชีวิตเราเบา
เรากล้าที่จะเดินเรากล้าที่จะพูดแล้วยอมรับความผิดพลาดของตัวเองใครมาด่าผมว่าผมทำผิดอะไรผมยอมรับเลยไม่ได้มีปัญหา ชีวิตเบาสบาย